ครับผมลองทับไปเลยรับนะน้องก็จะทำได้ก็ได้แต่ว่าใส่เสื้อขาวอ๋อโอเคงั้นข้ามอ่ะนั่นฮึบชึบชึบโอเคครับผมก็รู้สึกสนุกครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณทางขอโทษที่ลืมเปิดไมค์อ๋อโอเคแล้วไปไม่เป็นไรครับครับผมก็รู้สึกสนุกมากๆนะครับผมที่ได้ร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง Practice Hair แล้วก็ทุกคนเลยที่ให้การซัพพอร์ตกิจกรรมนี้นะครับผมครับผมก็ต้องขอบคุณทางแพทย์แพทย์เหมือนกันครับผมเพราะว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของพวกเราสองคนเลยที่เหมือนกับได้มาทำกิจกรรมเกี่ยวกับเส้นผมกับพี่ๆแฟนคลับนะครับผมใช่ครับใช่ครับโดยปกติแล้วเราขอบคุณเข้าร้านทำผมบ่อยเลยของเจมอ่ะบ่อยแบบว่าคือมันมีช่วงนึงที่เจมต้องทำสีผมเพื่อที่จะถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยก็แบบอาจจะมีแบบการไปเติมสีผมแล้วก็แบบมีการตัดผมให้แบบมันคอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับส่วนเนี้ยก็จริงๆไม่ค่อยได้เข้าครับผมเพราะส่วนใหญ่เนี้ยก็แค่ตัดผมอะไรเงี้ยก็ครั้งที่ครั้งล่าสุดก็มาทำบำรุงผมครับผมกับที่นี่เนี่ยครับผมก็สบายดีครับผมก็เป็นเหมือนกับเราก็เหมือนกับไม่ค่อยได้ทำนะครับเพราะผมเราก็สั้นเราก็ไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องนี้ครับผมแต่พอได้มาทำตรงนี้ก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้ว่าเขามีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยครับใช่ครับก็แบบอย่างเช่นล่าสุดที่เรามาทำก็จะเป็นแบบการทรีทเมนต์การแบบทำดาวเทอมใช่ครับผมแล้วก็แบบมีดัดวอลลุ่มด้วยใช่ครับผมเช่นเนี่ยก็ทำดัดวอลลุ่มนี้เพราะว่าเหมือนกับมันช่วยในการเหมือนกับเซตผมให้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยครับผมเวลาตื่นมาก็ไม่ต้องเหมือนกับไม่ต้องใช้เวลาเยอะก็ออกได้เลยใช่ครับแบบไม่ได้ใดนะอะไรอย่างงี้ต้องถามว่าคือแบบชอบอะไรที่เซตคุณมากที่สุดถ้าสำหรับเจมชอบแบบการที่เขาทำตัวดาวเทอมครับแบบว่าคือเจจะมีปัญหาตรงด้านหลังคือแบบมันชอบแบบเป็นหางเป็ดอะไรเงี้ยแบบบินๆอะไรเงี้ยแต่พอทำดาวเทอมมาแล้วเงี้ยเวลาเราสระผมเสร็จแล้วเราก็ไดผมมันก็ทำให้ผมแบบตรงโดยที่แบบเราไม่ต้องแบบใช้ความร้อนเลยใช่ส่วนใหญ่ก็เหมือนกับทรีทเมนต์ครับทรีทเมนต์ผมแล้วก็เหมือนกับดัดผมด้วยครับผมเพราะในรู้สึกว่าแบบมันเหมือนกับการทรีทเมนต์มันทำให้ผมนุ่มอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับสบายแล้วก็ดัดผมก็อย่างที่บอกก็คือมันก็ไม่ต้องออกสมมติเวลาจะออกไปไหนก็ไม่ต้องหวนกับต้องใช้เวลาเยอะครับก็เอาจริงอ่ะคือตอนที่เข้ามาในร้านก่อนใช่ไหมครับพอเราแบบว่ารู้ว่าคุณครูแบบเขาเป็นแบบเขาเป็นคนเกาหลีอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราได้ฟิลบรรยากาศของเกาหลีแบบในการที่เขาแบบสื่อสารหรือว่าในแบบสำเนียงเขานี่คือจะชอบแบบสำเนียงคนเกาหลีที่พูดภาษาไทยมันจะทำให้เรารู้สึกแบบเราเอนจอยไปกับเขาอย่างเงี้ยคือเขาก็ให้ทั้งความรู้เราด้วยในการที่แบบน้ำอุณหภูมิเท่าไหร่ควรทำผมแบบไหนอะไรเงี้ยพอออกไปปุ๊บมันก็เป็นสไตล์ที่แบบว่าคนเกาหลีแท้ๆเลยที่แบบได้มาทำให้เราอย่างเงี้ยใช่ครับอย่างนี้ก็คือเหมือนกับ พอเข้ามาบรรยากาศร้านก็เหมือนกับแบบฟิลเกาหลีเลยครับเพราะเหมือนกับมีอาจารย์เป็นเกาหลีโดยตรงมาให้คำแนะนำหรือให้สอนตัดผมหรือแบบทรีทเมนต์อย่างเงี้ยครับผมเวลาเราทำเสร็จออกไปเหมือนกับมันฟิลเหมือนกับเพิ่มความรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีใช่เพราะเหมือนกับเราได้พูดคุยกับอาจารย์หรือพี่พนักงานที่เขาเหมือนมีประสบการณ์หรือได้ประสบการณ์มาจากอาจารย์นะครับผมใช่เหมือนนั่งอยู่ร้านที่เกาหลีเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วบริการดีด้วยเพราะเหมือนกับแบบคนนึงก็คือมารุมช่วยกันหลายๆคนนี่มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนกับเซอร์วิสแบบดีมากเลยครับว่าชื่อเรื่องบริการมากๆเลยเป็นไงบ้างเราคอนเฟิร์มนิดนึงสิคะก็ประทับใจตั้งแต่ตอนที่พอเรานั่งลงไปปุ๊บก็จะมีแบบของว่างมีน้ำให้เราดื่มเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็บวกกับการแบบฮะหิวเหรอเนี่ยหิวเฮ้ยแบบคือเราเจมก็จะไม่ค่อยเห็นร้านไหนที่แบบทำแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับตอนที่เขาทำขั้นตอนไหนเขาก็จะอธิบายตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมถึงทำแบบนี้ควรลูกค้าควรมีข้อระวังตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้ความรู้กลับไปเยอะมากๆใช่ครับอ๋อใช่ครับส่วนใหญ่ก็เหมือนกับพี่เขาบริการดีมากครับเหมือนกับชวนเราคุยชวนเราเหมือนกับพูดคุยถ้าสมมติถ้าเรามีคำถามเกี่ยวกับการทำผมแล้วพี่เขาก็จะเหมือนกับให้คำตอบได้ชัดเจนมากๆครับผมก็เหมือนกับเป็นความรู้ไปในตัวว่าแบบควรเซตอย่างนี้ควรเป่าอย่างนี้อย่างเงี้ยครับผมใช่ชวนแฟนๆหน่อยสิคะเชิญกันให้แบบว่ามาที่ร้าน
ครับผมก็ใครที่อยากแบบว่ามาดูแลเส้นผมหรือว่าแบบมาปรับเปลี่ยนลุคนะครับผมสไตล์คนเกาหลีแท้ๆเลยก็มาที่ร้าน Practice Hair ได้นะครับผมก็อยู่แถวทองหล่อครับผมทองหล่อครับใช่ครับผมก็มากันได้เลยครับครับผมก็ของเนี้ยนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนมาลองเปิดประสบการณ์ดูครับผมถ้าแบบใครยังไม่มีโอกาสได้ไปเกาหลีตอนนี้นะครับผมก็มาลอง get feel ก่อนเอา feel ก่อนแล้วก็เหมือนกับพอเหมือนกับได้สัมผัสบรรยากาศอาจจะชอบแล้วก็อยากจะติดใจก็ได้ครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีหลายสาขานะครับไม่ใช่แค่ที่ทองหล่อนะครับผมใช่ครับผมก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางแบบเพจของที่แท้ได้เลยใช่ครับครับผมเป็นไงบ้างซีรีส์ตอนนี้ถึงไหนแล้วเอ่ยครับตอนนี้ก็เริ่มถ่ายอานนท์นะครับผมแต่ว่าก็ของพี่เจก็ยังถ่ายอยู่นะครับผมแต่เหมือนกับข้ามมาถ่ายอานนท์ก่อนเพราะเหมือนกับด้วยความที่เรื่องราวของตัวโลเคชั่นเอ่ยตอนนั้นเหมือนกับเราได้ไปถ่ายของบ้านของคิงครับผมก็เลยต้องมาถ่ายอานนท์ก่อนแล้วก็เราก็ต้องศึกษาข้อมูลของตัวละครมากขึ้นครับผมเพราะเหมือนกับด้วยความที่พี่เจกับอานนท์น่ะมันเส้นทางเรื่องมันเดินพร้อมกันนะครับผมเราก็ต้องเหมือนกับยิ่งต้องศึกษาเรื่องราวหรือรายละเอียดเยอะขึ้นครับผมใช่ครับผมก็ตอนนี้ก็การถ่ายทำก็คือก็เริ่มที่คิวที่6ที่7แล้วนะครับผมก็ตอนล่าสุดก็เป็นแบบซีนของเอื้อแล้วก็คิงอะไรอย่างนี้ครับผมก็คือมันจะมีการถ่ายแบบสลับแบบพี่7บ้างอย่าเล่นกับอานนท์บ้างเพราะว่าแบบมันจะแบบเป็นเนื้อเรื่องที่ไปในแนวทางเดียวกันแต่ต้องมาคัดแยกเจาะอีกทีก็จะมีความซับซ้อนนะตรงนี้ครับผมก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมพี่เจคนกลางกับอย่าเล่นกับอานนท์ด้วยนะครับเริ่มแบบว่าลูกทีมกับตัวละครบ้างหรือยังคะแบบเหมือนใช้ชีวิตอยู่กับทีมกับเอื้อนานแล้วก็จริงๆก็เริ่มอินไหมก็จริงๆอ่ะตอนเล่นอ่ะเราอาจจะแบบไม่รู้ว่าอินขนาดไหนแต่พอเราได้เห็นรูปที่เหมือนกับอย่าเล่นกับอานนท์ปล่อยไปเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดูแบบในทางที่ดีมากๆเลยมันก็เหมือนกับเป็นกำลังใจพวกเราได้ทำเหมือนกับโอเควันต่อไปก็เหมือนกับตั้งใจมากขึ้นแล้วเหมือนกับแบบสนุกกับมันมากขึ้นนะครับผมก็แบบปล่อยจอยเลยว่าแบบสนุกกับมันนะแล้วความรู้สึกของคิงกับเอื้อก็จะแบบมาเองครับใช่ครับส่วนของเจมก็คือตอนที่เราเวิร์กช็อปหรือว่าตอนที่แบบเราแบบกำลังถ่ายซีนในซีนของเรื่องพี่เจคนกลางอยู่อะไรเงี้ยก็มันจะเป็นแบบมันจะเป็นอีกมูดนึงแต่พอถ่ายอย่างเล่นกับอานนท์อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบรู้จักตัวละครของเอื้อมากขึ้นกับอารมณ์หรือว่าความคิดหรือว่าแบบกิริยาท่าทางที่เขาทำมันเลยทำให้เรารู้จักเขามากขึ้นกว่าเดิมอีกใช่ไหมเหมือนกับแบบให้เข้าใจในหลายๆด้านอย่างเช่นของพี่เจก็คือจะด้านแบบแฮปปี้สดใสแต่ว่าของอานนท์อาจจะแบบในเชิงอีกมุมนึงของแต่ละฝ่ายใช่จะเป็นคือถ้าเผื่อเปรียบเทียบกันคืออย่าเล่นกับอานนท์ก็จะเป็นแบบแนวอิโมชันอลคือแบบเป็นแนวอารมณ์เป็นแนวอะไรแบบนี้ครับที่แบบมันจะลึกลงไปอีกของพี่เจก็จะเป็นเหมือนกับฟรีดอมมากกว่าเหมือนกับอารมณ์ฟรีดอมเหมือนกับการใช้ชีวิตอยู่กับคนส่วนมากอย่างเงี้ยก็ไม่ครับแต่เหมือนก็มันเป็นข้อดีมากนะครับที่เหมือนกับเราได้ถ่าย2เรื่องคู่กันเพราะเหมือนกับมันจะทำให้เข้าใจตัวละครในเชิงเหมือนกับเชิงลึกขึ้นกับเชิงแบบเบาขึ้นอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับได้เห็นว่าเร็วๆนี้จะมีแฟนมีตอ๋อนี่ครับใช่ครับเป็นแฟนมีของวันเกิดเนี่ยครับผมก็วันที่17นี้ครับผมใช่ครับแต่ย้อนนิดนึงเมื่อวานนี้มีแบบว่าของขวัญอะไรยังไงอ๋อคือเจมอ่ะก็แบบคือเจมก็นัดร้านนึงไว้อะไรเงี้ยก็จะเป็นร้านที่แบบเจมกับพี่เนทเราชอบไปกินกันแล้วก็คือเจมก็บอกกับพี่พนักงานไว้ว่าแบบเดี๋ยวว่าแบบเดี๋ยวผมขอฝากเค้กก่อนนะแล้วขอฝากของด้วยแล้วถ้าเผื่อสมมติว่าผมไปเรียกอ่ะเดี๋ยวค่อยออกมาเสิร์ฟอะไรเงี้ยใช่แล้วพอกินเสร็จปั๊บกำลังจะเรียกพี่เขามาเสิร์ฟยิมติวเตอร์ไม่ใช่ยิมพี่เคิร์ฟนักกีฬาการใช่มาเซอร์ไพรส์ทั้งพี่เน็ตแล้วก็มาเซอร์ไพรส์เจมด้วยเซอร์ไพรส์ตัดหน้าเขาคือใช่คือแบบใช่คือไม่ได้เตรียมแล้วแบบมันเป็นจังหวะที่กำลังจะลุกไปบอกเขาว่าแบบผมขอเค้กหน่อยนะครับอะไรเงี้ยใช่แต่สุดท้ายเราก็แบบเราไม่ได้เค้กก้อนแรกอะไรเงี้ยก็แบบเป็นเค้กไม่เป็นไรถึงเค้กก้อนไหนก็ไม่สำคัญนะครับผมใช่พอได้กินข้าวกับน้องก็ดีใจครับนี่ผมใส่มาด้วยนะเอ้ยนี่มันเป็นรุ่นนี่โอ้ไม่ใช่แต่ว่านี่ครับสวยนะครับวันนี้เพราะว่าจริงๆมันมีเรื่องราวเนาะที่แบบเหมือนกับเราเดินเซ็นทรัลลาดพร้าวกันแล้วทีนี้เหมือนกับแบบก็คุยกันเรื่องนาฬิกาเหมือนกับน้องเขาไปซื้อนาฬิกาผมก็เหมือนกับเราก็ไปเดินดูเป็นเพื่อนน้องอะไรนี้เหมือนกับน้องเขาก็แบบอยากเหมือนกับถามว่าแบบพี่เนทใส่ไหมเราก็บอกว่าคือเราอ่ะใส่แต่ว่าเราเหมือนกับเราไม่ได้มีเหมือนกับไม่ได้มีแบบเหมือนกับนาฬิกาที่แบบใส่ไว้ชีวิตประจำวันก็เลยบอกไปว่าไม่มีนะที่น้องเขาก็คิดว่าคือเจมจำได้ว่าพี่แพ้หนังแบบเหมือนพี่เคยใส่หนังหรือใส่อะไรสักอย่างนึงแล้วแบบมันผื่นขึ้นอะไรเงี้ยคือแบบไอ้ตอนแรกก็เลยไปดูแล้วอีกอย่างนึงคือเราอ่ะไม่ค่อยเห็นเขาใส่ใช่แบบว่าเวลาแบบแต่งตัวไปไหนใช่เปล่าเขาคือเราก็เห็นเอ๊ะทำไมถึงไม่ใส่
แบบใส่เอาคนดีใจใช่ไหมครับน้องเขาใส่ใจใช่ครับผมก็ประมาณนั้นใช่แบบมันจะได้ดูแบบว่าเป็นแคชเชียลลุคหน่อยเวลาแบบใส่เสื้อยืดธรรมดาเนี่ยจะใส่บ่อยมากนะครับเพราะมีเอินเดียวมีเอินเดียวจริงในจังจริงๆก็รู้สึกคือตอนที่คือรู้สึกดีใจอยู่ครับตั้งแต่ที่น้องชวนมาถึงข่าวแล้วเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะเราไม่ได้มีแผนเครื่องตรงคือจริงๆจะไปไหนก็ได้แต่ว่าเราก็เอาตรงเราก็สแตนด์บายให้น้องเขาแหละให้น้องเขาชวนอันนี้คือพูดจริงๆเพราะว่าเพื่อนนี่โทรมาหากันเนี่ยวันนี้แบบไปไหนหรือเปล่าเพราะเหมือนกับปกติใช่เพราะคือจะบอกอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็คิดกันเองครับแต่ว่าเนี่ยรู้สึกว่าคือเพื่อนก็ถามตลอดว่าแบบไปไหนเพราะเหมือนกับปกติแล้วคือเนี่ยจะไปกับเพื่อนตลอดใช่แต่วันเมื่อวานก็ไม่ได้ไปไหนเพราะจริงๆเราก็ว่างจริงๆครับผมน้องก็เลยชวนกินข้าวทีนี้เหมือนกับน้องก็จะเซอร์ไพรส์คือตอนแรกน้องบอกว่าน้องไม่มีเค้กนะเพราะว่าพี่เนทไม่ชอบเค้กก็เลยไม่ซื้อให้นี่ก็โอเคได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ต้านอยู่นะไม่เป็นไรครับต้านอยู่ต้านอยู่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าทีนี้เหมือนกับน้องเขาก็เซอร์ไพรส์แล้วก็อ๋อแต่ว่าด้วยความที่เราหันไปแอบเห็นกับน้องก็หยิบไปไม่รู้มันตกของขวัญเราก็โอเคเราหันไปแล้วเราเห็นแล้วโอเคเอ็นดูเราก็แบบหันกลับดีกว่าทำเป็นไม่เห็นไม่ไงคือเราขำตรงที่บอกว่าคือเหมือนกับแบบกล่องนาฬิกามันพลิกได้แล้วเราก็เลยแบบจับอีกด้านนึงมันเลยร่วงลงมาก็เลยแบบโลกอะไรน่ารักครับดูเลิกรักดีเอาให้น่ารักแต่ดีครับก็ขอบคุณด้วยครับของขวัญไม่ได้จริงๆขอบคุณตลอดแล้วแต่ก็ขอบคุณนะครับที่ซื้อของขวัญให้ยกมือไหว้ไปทางของขวัญครับก็ถือว่าเป็นของขวัญพิเศษมากเพราะว่าเป็นน่าใส่บ่อยมากๆเลยครับผมก็จะดูแลอย่างดีนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะกันน้ำไหมนะไม่รู้ไม่เป็นไรอ้าวใส่อาบน้ำไปแล้วเมื่อวานเราเล่นก็ว่าอยู่ทำไมเข็มเข็มตายเลยต้องรักษาดีๆถ้าพังนี่น่าจะเสียใจแย่เลยได้เดี๋ยวซื้อใหม่ให้แม่ครับเดี๋ยวเบิกเงินที่ออฟฟิศเอาครับผมขอบคุณนะครับครับใช่ถ้าพังนี่เสียใจแย่เลยไปซื้อเรือนใหม่ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนมาโชว์ยื่นแผนมาคู่กันหน่อยยื่นแผนโอ้รุ่นเดียวกันเลยพี่เตอร์นะครับเราบ้างจริงๆมันคนละรุ่นกันรุ่นครับแต่คล้ายๆกันยืนหน่อยยืนแล้วก็จริงๆอ่ะอยากจะซื้อรุ่นนี้ให้แต่มันหมดก่อนอะไรเงี้ยเลือกตัวออกไม่ได้ต้องโชว์นะแต่เขาไม่ได้ใจมันไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคโอเคครับพี่ขอแบบว่ายืนยืนหน้าลงมายืนยืนแขนลงมาอ๋อโอเคครับค่ะยืนยืนมาที่กล้องโอเคค่ะหนึ่งสองหนึ่งเอาใหม่1พีระเตอร์นาฬิกาอะไรอ่ะอะไรกันขอบคุณนะครับได้ครับผมได้ครับอันนี้คือเห็นมันจะเห็นไหมครับไม่เห็นตัวนาฬิกาให้พ่อเคสอาร์เออดับเออมีน้องฟ้าไม่เห็นนะ